เมื่อวันที่25มิถุนายน2566เพจ Facebook แพทย์สาวได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอเขียนด้วยความเคารพค่ะปัจจุบันหมอไทยโดยเฉพาะน้องๆอินเทอร์นโดยทั่วไปทำงานเดือนละ30-31วันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่แม้ไม่ได้อยู่เวรเริ่มเช้าเลิกบ่ายเป็นแบบนี้ทั้งปีลองสมมุติว่าหมอ2คนสลับเวรคนละ15เวรแปลว่าเดือนนึงทำงานในเวลาถึง16นาฬิกาถ้าเคลียร์เคสไม่จบก็ต้องทำให้จบซึ่งจะเสร็จ 2-3 ทุ่มทุกวันเสาร์อาทิตย์มาทำงานเช้าถ้าเสร็จเที่ยงนี่ไปแก้บนแล้วถ้าอยู่เวรแปลว่าข้ามวันข้ามคืนเลยคือหมอทั่วไปทำงานทุกวันทั้งเดือนทั้งปีไม่มีใครอยากรับเวรเพื่อเงินแต่คนไม่มีก็จำเป็นต้องอยู่เพราะถ้าไม่อยู่ก็ไม่มีใครทำแทนนี่ไม่นับงานในเวลาทั้งความเร่งด่วนกดทับความเครียดสะสมเจ็บไข้ไม่สบายเกินร่างกายมนุษย์ปกติรับไหวปีหนึ่งหมอขับรถชนเสียชีวิตหลายรายจบแค่ให้ระวังถ้าให้หมอนอนพักหมอผู้หญิงห้องพักพอไหมตอนปี5เรานอนห้องพักแพทย์หญิงครึ่งเดือนกลางห้องอายุรกรรมชายและอื่นๆอีกมากมายแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ขออะไรมากมายแต่ยังน้อยขอความเข้าใจและเคารพให้เกียรติการในฐานะคนทำงานก็เพียงพอแล้วค่ะโดยได้โพสต์ทิ้งท้ายไว้ว่าระบบที่ดีจะไม่มีใครต้องทำงานเพราะเป็นคนดี